ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูอะไรกันสักหน่อยนึงบางคนบอกอู้สวนผมรกจังเลยครับนะฮะอุ้ยรกครับแต่ที่มันรกๆเนี่ยอย่างที่คุณเห็นเนี่ยมันคืออาหารของสัตว์เลี้ยงของผมดอกไม้ทุกดอกดอกหญ้าทุกดอกมันคืออาหารของสัตว์เลี้ยงของผมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปดูสักรังนึงเนี่ยครับอย่างเงี้ยมันกินได้หมดนะครับถามว่าทำไมต้องปล่อยรกครับเพราะว่ามันเป็นอาหารไงอาหารของสัตว์เลี้ยงครับมันก็เลยต้องพยายามปล่อยให้หญ้ารกๆไว้แต่ก็ไม่ใช่รกมากจนเกินไปบริเวณที่เราเดินทำงานจริงๆก็จะเตียนนะครับแต่ต้องเว้นไว้นี่ครับอันนี้มาดูนะครับอันผมมีหลายรังนะแต่ให้ดูรังนี้ก็แล้วกันเพราะว่ารังอื่นก็ไม่อยากไปเจาะรบกวนมันครับสังเกตว่าข้างหลังมันก็จะมีป่ามีหญ้านั่นแหละครับคืออาหารของเขาครับอันนี้เดี๋ยวมากลับบ้านก็หมดแล้วมั้งเนี่ยใกล้มืดแล้วเนี่ยครับเวลาใกล้มืดเขาจะกลับบ้านเขาจะอยู่ในเนี้ยเห็นไหมนะออกครับอันนี้เขาเรียกว่าชันโรงครับชันโรงชันนรงชันโรงภาษาไม่เหมือนกันเนาะเรียกชันโรงก็แล้วกันผึ้งจิ๋วครับผึ้งพวกนี้ไม่ต่อยนะไม่มีเหล็กในครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงได้เลี้ยงไว้ใต้ไถคาบ้านเลี้ยงในบ้านเลี้ยงในห้องนั่งเล่นห้องอะไรก็ได้ครับที่มันบินเข้าบินออกได้อยู่ชายคาบ้านอยู่ริมบ้านอยู่ขอบบ้านอยู่กับต้นไม้อยู่กับคืออยู่ได้หมดอะครับผมเพราะว่าแต่ใบที่มันมีนางพญาอยู่ในนี้มันไม่ไปไหนแล้วครับไอ้พึ่งที่ออกหากินนี่คือตัวเมียนะครับตัวผู้ทำหน้าที่ผสมพันธุ์และขยายพันธุ์อยู่ในรังตัวเมียก็ออกไปหาน้ำหวานในรัศมีประมาณ100 200 300เมตร300เมตรไม่เกินนี้ครับเพราะฉะนั้นอึ๊บเดี๋ยวเปิดให้ดูอึ๊บเอาอันดูอันเดียวก็พอแล้วเนาะไม่ต้องไปดูทุกหลังอึ๊บกันฝนคือจริงๆแล้วมันไม่ต้องเอามาตั้งในนี้ครับตั้งชายคาบ้านก็ได้ครับตั้งแปะติดเสาตรงไหนก็ได้นะครับผมแต่ผมมีความคิดว่าเราน่าจะอย่างตรงเนี้ยจริงๆแล้วผมจะต้องเอาฐานมารองข้างล่างแล้วก็ซ้อนทั้งสองวงแล้วก็ปิดข้างบนครับแล้วก็เอาชันลงไปตั้งไว้มันเผื่อไม่ว่าจะข้างในวงเผื่อจะมีพึ่งโพรงเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยครับอันนี้ก็คิดหวังเอาไปอย่างนั้นอันนี้ก็จะเป็นการมดนะครับ คือถ้าใส่น้ำเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวชันลงตกน้ำตายครับเพราะว่ามันจะลงไปกินแต่ถ้าเป็นน้ำมันเครื่องมันไม่แวะเวียนอยู่แล้วครับมันก็จะกันมดได้ครับแต่จริงๆแล้วผมไม่แนะนำให้ใช้ท่อ PVC นะครับลองดูครับว่ามันอ่อนมันโอนได้ครับมันเย็บดูแล้วไม่มั่นคงถ้าเป็นผึ้งนี่ไม่อยู่เลยครับเพราะว่าไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นแนะนำเสาเหล็กครับหรือไม่ก็ท่อนยูคาอะไรต่ออะไรพวกนี้ครับผมอ่ะมาดูภายในกันก่อนเนาะชันลงครับกล่องมันก็ประมาณกระดาษ A4 นะครับสูงสัก10เซนก็พอแล้วครับผมอันนี้โอ้สวยครับเริ่มสร้างรังครับศัตรูของชันนรงก็คือกบนะครับก็คือจิ้งจกอะไรพวกนี้นะครับสัตว์กินแมลงถ้าตั้งต่ำไปนิดนึงระวังกบมาสอยนะครับสังเกตไหมครับมาผึ้งที่อยู่ในรังผึ้งที่ออกหากินจะเป็นผึ้งตัวเมียนะครับแล้วผึ้งที่อยู่ในรังก็จะเป็นตัวผู้ครับคอยผสมพันธุ์คอยขยายรังครับเพราะฉะนั้นในรังนี้ก็จะประกอบไปด้วยไข่อ่อนไข่แก่แล้วก็ถุงน้ำหวานนะครับอาจจะถุงน้ำหวานอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะปุ๊บผมวางฝาก่อนในถุงน้ำหวานจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยมันจะเริ่มสร้างถุงน้ำหวานของมือดำปีเลยมือเสร็จงานครับผมไข่อ่อนไข่แก่เห็นสังเกตไหมว่าสีมันจะต่างกันฮะไข่ที่พร้อมจะเป็นตัวเนี่ยครับผมกับไข่อ่อนไข่ที่พร้อมจะเป็นตัวครับผลน้ำหวานอยู่ตรงนี้ครับนี่แหละครับคือชีวิตของชันนรงค์การเลี้ยงชันนรงค์นี่ดีอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าเทียบกับผึ้งแล้วเนี่ยผึ้งมันจะมีโอกาสทิ้งรังได้ครับแต่ชันนรงค์ครับอยู่1ปี2ปี3ปีไม่ทิ้งรังนะครับเขาจะสร้างให้เต็มหมดเสร็จแล้วก็มีเราก็มีหน้าที่ขยายรังออกไปขยายรังไปก็เอามีดแซะเลยครับมีดแซะ
เอาหลังอ่อนไปครึ่งนึงเอาหลังแก่ไปครึ่งนึงเอาน้ำหวานไปครึ่งนึงย้ายเป็น2หลังครับเอาวางไว้ตามมุมท้ายๆหลังนี่ก็ได้ครับผมตามมุมนะครับแล้วก็เดี๋ยวนางพญามันก็จะอยู่ในนี้มันเราเคยเดี๋ยวสังเกตหาไข่นางพญาเอานะครับตอนนี้มันมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับผมนี่แหละครับคือการเลี้ยงชันลงถามว่าน้ำผึ้งของมันเนี่ยหวานเป็นยานะครับเพราะว่ามันกินดอกไม้ไม่เลือกไงมันกินดอกมันกินเกสรดอกไม้ได้ทุกชนิดนะครับไม่เหมือนกับผึ้งผึ้งนี่เลือกกินบางอย่างแต่ชันลงนี่กินหมดแล้วก็กินซ้ำกินซากแต่ผึ้งนี่กินแล้วทิ้งกลิ่นไว้ฉะนั้นผึ้งตัวอื่นมาก็จะไม่กลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ชันลงนี่ไม่สนใจครับขยันหากินกินหมดครับเพราะฉะนั้นพักเดียวมันจะขยายพันธุ์ปุ๊บ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 ครับแล้วก็ฉะนั้นน้ำผึ้งของชันลงจะแพงกว่าน้ำผึ้งของผึ้งโพรงก็ประมาณ2เท่าครับโดยประมาณนะครับเช่นว่า100ซีซีอาจจะ500บาทหรือ300 500อะไรประมาณแล้วแต่ขายแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนเนาะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงชันลงง่ายๆครับมันไม่ต้องกลัวผึ้งต่อยอยากจะเปิดเมื่อไหร่ก็เปิดได้ถ้าพร้อมแบ่งก็คือแบ่งรังออกมาได้ครับผมหานางพญาไม่เจอทางมองไม่ค่อยชัดด้วยครับเพราะว่ากระดาษแผ่นใสมันติดอยู่นางพญามันก็เหมือนทั่วไปครับตัวโตกว่าผึ้งทั่วไปตัวโตกว่าเขาอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยบินนางพญาเดินครับบินไม่ไหวเพราะตูดมันใหญ่มันลากไม่ขึ้นครับก็ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นผึ้งพวกเนี้ยแพ้สารเคมีครับอยู่ในจุดที่มีสารเคมีแรงๆก็ไม่ดีแต่สวนผมเนี้ยมีทั้งผึ้งทั้งพิมพ์เพราะฉะนั้นมันปลอดสารเคมีครับแล้วก็ผึ้งพวกนี้หากินกลางวันครับเย็นๆก็กลับเข้าบ้านเพราะฉะนั้นถ้าจะย้ายก็คือต้องย้ายตอนกลางคืนปิดฝาจุกตรงนี้แล้วก็ย้ายเข้าบ้านได้อย่างนี้ได้ครับผมถ้ากลางวันเราไปยกหนีเนี่ยผึ้งที่ออกไปหากินไกลๆ100เมตร200เมตรกลับมาไม่เจอหลังร้องไห้ตายเนาะเพราะฉะนั้นอาชีพสำหรับการถามว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนะครับตัวจัวชันลงเนี่ยถ้าอยู่ในสวนดอกไม้อยู่ในสวนผลไม้มันจะช่วยผสมเกสรแบบว่าให้ต้นไม้ติดมโหฬารเลยครับเพราะว่ามันขยันผสมมันขยันมันตอมไม้ทุกดอกไงมันขยันมากๆมันจะช่วยผสมเกสรทำให้ผลไม้ติดดีครับผมการเลี้ยงมันแค่นี้เองครับไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องดูอะไรเดือนนึงมาดูทีก็ได้ครับแต่ผมชอบมาดูนี่ก็ว่าเดี๋ยวจะย้ายหลังอื่นแต่ว่าจะย้ายกับเข้าที่เข้าทางให้มันเข้าที่เข้าทางละเนาะใครอยากได้ก็ติดต่อกันมานะครับคือผมเนี่ยมีทั้งอะไรอ่ะยกหลังขายยกหลังแบบนี้เลยก็มีครับผมยกไปถึงบ้านท่านก็ตั้งเลี้ยงต่อได้เลยครับไม่ต้องไปหาตัวผู้ไม่ต้องไปหาตัวเมียไม่ต้องไปล่อไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นยกไปทั้งลังแล้วก็เอาไปเลี้ยงต่อได้เลยไปขยายพันธุ์กันเอาเองมีครับผมเนาะแต่ตอนนี้เหมือนว่าแล้วมันมีแผ่นสายติดอยู่แผ่นสายมันก็ประมาณนี้นะครับนี่คือการเลี้ยงชันลงนะครับมันสามารถวางซ้อนกันได้นะครับวางติดกันได้มันใช้พื้นที่ไม่เปลืองไงหันหน้าไปคนละทิศคนละทางครับไอ้ลังนี้หันหน้าไปทางซ้ายอยู่ห่างมาสักหน่อยสักฟุตนึงหันหน้าไปทางขวาครับอยู่ด้วยกันได้หมดอ่ะมันจำได้เพียงแต่ว่าเพราะว่ามันก็จำกลิ่นนางพญาของมันได้ไงเพราะฉะนั้นมันกลับมามันเข้าลังถูกอยู่แล้วมันไม่เข้าลังผิดอยู่แล้วครับนี่เขาเรียกชันโรงนะครับอ่ะก็น่าจะได้ความรู้กันครับเขาก็จะสร้างเขาอยู่เนี่ยแต่อย่างที่บอกแล้วครับเขาไม่ใช่พวกสัตว์ทิ้งรังเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่1ปีเป็นปีๆ2ปีเขาก็จะอยู่ของเขาเนาะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าน้ำหวานมันขายได้ดีเป็นยาครับน่าถ้ากินในสวนนี่ครับเป็นนั่นจุ๊บไป25บาท ประมาณน้ำหวานมันหวานเปรี้ยวๆนะครับแล้วก็อยู่กับผลไม้อยู่กับป่าที่เขาหาด้วยเนาะครับว่ารสชาติของน้ำหวานจะแปรเปลี่ยนไปตามส่วนที่เขาอยู่ดีกว่าครับเปรี้ยวๆซ่าๆแบบรสน้ำผึ้งผสมมะนาวอะไรประมาณนี้ที่สำคัญมันไม่ต่อยเราแล้วครับอึ๊บโอ้ยนี่ครับฝนจะมาปิดฝาไว้แอบมาดูหน่อยนึงโอ้ยอันนี้เห็ดอะไรเนี่ยผมไม่รู้นะก็เลยเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอึ๊บโอ้อย่างที่บอกแหละครับว่าบ้านผมเนี่ยมันไม่ได้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นมันจะมีเห็ดมีอะไรต่ออะไรที่ผมไม่รู้จักผมก็ไม่ได้กินนะเห็ดอะไรก็หมายรู้ครับผมไม่กล้าไปกินนะครับซื้อเขากินดีกว่าจะตายฮึบเออกับปิดไว้ตอนนี้ครับผมปิดไว้คือมันเลี้ยงง่ายไงเพราะว่ามันไม่ต่อยครับอยากยกก็ยกอยากหยิบก็หยิบแล้วก็แต่ก็ต้องให้ร้อนไม่ได้นะครับถ้าร้อนแล้วลังมันจะเขาเรียกอะไรลังที่เขาหาเนี่ยมันจะละลายไงชั้นที่เขาได้มาเนี่ย
คือเขาจะไปเอายางไม้มาเก็บไปในรังเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นมายางไม้ที่มันอยู่ตามทั่วๆไปเขาก็จะไปหาเก็บมาน้ำผึ้งก็จะไปหาเก็บมาเพราะฉะนั้นถ้าร้อนปุ๊บยางไม้ที่เขาหาเก็บมามันจะละลายเพราะฉะนั้นชันโรงอยู่ในที่ร่มอยู่ในที่สบายๆอากาศเย็นอยู่ได้ครับถ้าร้อนแล้วตายเพราะยางมันไหลไปเปียกตัวหมดเนาะอ่ะนี่คือการเลี้ยงชันโรงครับเป็นพืชเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่จะบอกว่าเราเลี้ยงชันโรงครับชันโรงเลี้ยงเราดีกว่าเพราะว่าเราแค่เอามาตั้งที่เหลือมันหากินเองครับเราก็แค่มาคอยเก็บเกี่ยวน้ำหวานเก็บเกี่ยวขี้ผึ้งเก็บเกี่ยวชันโรงเอาไปขายเท่านั้นเองนะครับผมนะนี่คือลักษณะของชันโรงที่เราเลี้ยงกันอยู่นะครับมีหลายสายพันธุ์นะครับแต่บางว่าแล้วครับบางทีมันก็ไอ้มันหาไม่ได้มันก็ต้องเลี้ยงไปตามสายพันธุ์นี้เป็นขนเงินครับพันขนเงินไม่รู้ขนเงินเข้าหรือขนเงินออกแรกๆ ก็จะขนเงินออกครับแต่พวกคุณเลี้ยงไปได้ขนเงินเข้ามาเองครับชันโรงครับก็0809898770ถ้าจะเอาอย่ามาทันทีนะครับเพราะว่ามันต้องกลางคืนมันต้องมาปิดไว้อย่างตอนนี้มันจะเข้ากลับบ้านเพราะถ้าเรามาเอากลางวันเนี่ยไม่มีทางได้แล้วครับมันไปไม่หมดว่ามันออกไปหากินครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าจะมาเอาพรุ่งนี้มะรืนสั่งไว้เราก็จะปิดฝาไว้เพื่อไม่ให้ตัวผึ้งงานหรือผึ้งตัวเมียมันออกไปหากินในตอนเช้านะครับมันหากินตอนเช้ากลางคืนกลับบ้านครับพวกนี้รักบ้านอ่ะผมแจมอารมณ์ดีสวนราชินีจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ก็สวัสดีครับ